แสดงความยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะในไฟนี้ครับผมครับนะพูดถึงเกมในวันนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างก็วันนี้อืดๆกันนะครับเพราะว่าน้ำหนักปล่อยขึ้นมาต่อยครับก็มีอืดๆครับครับมุมหมอบเกมในยุคที่1เราได้นับ8ครับเป็นไงบ้างตอนนั้นยังมั่นใจขนาดไหนก็มั่นใจครับตอนนั้นก็ว่าเราก็คุมเขาอยู่ครับเพราะว่าเราได้นับแบบนะฮะแต่ว่าดูน้องทั้งนานเขาไม่แผ่วเลยอ่ะน้องเขาทนมากก็น้ำหนักเขาน้ำหนักไอ้ต่อยของเขาจนมาถึงยกที่2ยก2นี่รูปเกมนี่ตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมใช่เขาเพราะว่าเขาก็น้องเขาเดินอัดกับเพื่อจะเอาคะแนนกับใช่แต่เราก็บวกเปรี้ยงใช่ครับเราก็กะบวกอยู่แล้วนะฮะได้นับ8ในยกที่2นี่ตอนนั้นในใจคิดอะไรก็มั่นใจขึ้นกว่าเดิมครับแต่น้องเขาก็ไม่หยุดเขาก็เดินใส่อย่างเดียวฮะหมดยก2นี่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็ตอนนั้นก็เราก็มั่นใจแต่ว่าน้องเขาก็ไม่แผ่วแล้วไม่แผ่วเลยมาถึงยก3นี่ยิ่งเดินหนักใหญ่เลยใช่ครับน้องเขาเดินอัดอย่างเดียวแล้วก็เขาก็จะเอาคะแนนกลับหมดไหมยก3หมดครับหมดตั้งแต่ยก2น้องก็ทนยิงครับนะฮะยอมรับครับแต่ก็ประคองตัวรอดมาได้ใช่ครับก็เราได้นับ2นับคำมาอยู่เราประสมตัวได้ครับยก3นี่คือทางทีมงานวางแผนนี่ไม่บวกนะหรือเปล่าใช่ครับก็เราดักกับดักต่อยอย่างเนี้ยเราดักต่อยแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้โบนัส 350,000 ครับเสียดายไหมเสียดายครับเพราะว่าเราปล่อยกันมันเนี่ยนั่นน่ะสินะเสียดายเราไปติดถอยนิดหน่อยนั่นน่ะสิครับนะฮะก็ได้เสียดายนะในไฟต์ต่อไปวางแผนยังไงบ้างสำหรับวันลุมพินีน้ำหนักก็ไฟต์ต่อไปก็ขอเล่น2ครับเหมือนเดิมดีกว่า115ไม่ไหวครับใหญ่เกินไป112ดีกว่านะครับนะมาถึงขั้นนี้อยากจะฝากอะไรถึงทีมงานบ้างฮะหรือว่าอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษครับก็ขอบคุณสารวัตรเชษครับที่คอยดูแลคอยสนับสนุนครับคุณทางเก็บเป็ดครับที่เสนอรายการให้เป็นรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณบัชชาเตียบที่ให้ขึ้นมาต่อยวันลุมพินีครับก็ขอบคุณครับนะกับดวมเล็กเนี่ยที่มีดราม่าขึ้นมารู้สึกมองยังไงฮะก็ผมว่ามันธรรมดาก็ถ้าใครไม่กล้าต่อยก็ไม่ต้องต่อยครับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนั่นนะครับไฟนี้พอใจผลงานตัวเองแค่ไหนครับก็ไฟนี้ก็ไม่พอใจครับหมดมั่วๆไฟนี้ไม่พอใจตรงยกสุดท้ายเลยใช่ไหมใช่ครับเรื่องแรงด้วยใช่ไหมใช่เรื่องแรงเรื่องเราก็ไปก้มไปถอยเยอะครับคิดว่าถ้าได้ต่อยน้ำหนัก112เนี่ยยก3คิดว่าหมดไหมผมว่าไม่หมดครับเพราะว่าเขาน่าจะไปตั้งแต่แรกๆแล้วเพราะว่าไฟที่แล้วมันไม่ได้รู้อะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าน็อกยก1ใช่ครับไฟที่แล้วนี่ได้เงิน 350,000 นี่ใช้หมดยังยังฝากด้วยโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับผมครับเดี๋ยว